สวัสดีจ้ามื้อนี้เพิ่นพาเข้าครัวตั้งแต่เช้ามืดมื้อนี้สิเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวใส่บาตรนะจ๊ะก็เลยตื่นดึกแน่ตอนนี้ 4:41 จ้ะแต่ว่าเพิ่นตื่นตั้งแต่ 4:00 แล้วมาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวจ้ะก๋วยเตี๋ยวใส่บาตรมื้อนี้น้ำซุปเพิ่นเดือดคักแล้วจ้ะเดี๋ยวเพิ่นเบาไฟกันและนี่ก็เครื่องของฝนนะจ๊ะนี่ฝนเตรียมเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นผักบุ้งกับหอมผักชีนะจ๊ะฝนมี2เส้นเส้นเล็กกับเส้นหมี่แล้วก็เครื่องปรุงนะจ๊ะน้ำส้มถั่วพริกนะจ๊ะน้ำตาลอันนี้เป็นกระเทียมเจียวจ้ะแล้วก็มีหมูเด้งกับหมูสับนะจ๊ะอันนี้ฝนมีไส้บาดฝนไส้เส้นหมี่นะจ๊ะจังบ่อืดถ้าไส้เส้นเล็กเส้นมันอืดเดี๋ยวสิจะไม่อร่อยไปย้อมส่วนความเหนียวมันห้องเนี้ยเมื่อคืนให้เป็นตาย่านนะไปดึกๆเงียบเงียบเสียงก็เด็กน้อยหายไปเลยเดี๋ยวฝนใส่เป็นชุดใหญ่กันสามชุดเสร็จแล้วก็จะไปอาบน้ำจ้ะเพราะตอนนี้ครึ่ง 4:57 ผมไปอาบน้ำแต่งตัวกันเตรียมตัวใส่บาตรพามาประมาณ 6:00 กว่าไปกินจักหน่อยสิไปเท่าๆกันใช่ตาย ปิ่นต้นไม้ตะเซาแถวปะยอมเป็นเจ้าของร้านขายขายต้องเป็นแม่ค้าตัวไหนไหมแม่ค้าแม่ค้าจ้าที่ไหนสิเก็บสูงๆได้เนาะมันอยู่ทั้งสูงอันต้องฝนต้องซื้อบันไดมาให้เพราะว่าต้องเก็บผักหวานขายละมั้งเนี่ยบ่แม่นว่าน้ำหยดลงหินมันยังก่อนบ่แม่นจ้อยน้ำหยดลงหินก็หัวก็เปียกออกมาซะน้ำหยดลงถึงหัวเปียกเพิ่นไปกองงาผักหวานนะจ๊ะบัดนี้น้ำย่อยใส่ตาแล้วเลยร้องเพลง
น้ำหยดลงหินหัวก็เปียกค่ะนะใส่เอาล่ะนี่ฝนสิพายยางเลาะบ้านนะจ๊ะมีหมูขอมาเพิ่นว่าเบิ่งอยากเบิ่งบ้านมาซั่นสิพาเพิ่นเบิ่งนะจ๊ะนี่ก็หน้าบ้านอาจจะหน้าบ้านฝนนี่อยู่บ้านอายนะจ๊ะพี่เคยนะฝนเอิ้นอายเพิ่นเลี้ยงไก่จ้ะไก่ตีผู้ใดมาไก่ตีมาทางนี้จ้ะมีเยอะ3ซุ่มกับข้างในก็มีจ้ะข้างในก็เป็นไก่ตีก็มีแล้วก็ไก่แม่อันนี้ผักสวนครัวฝนเพิ่งเริ่มปลูกอันนั้นผักสีลาวเลยจ้ะนู่นอันแรกๆเลยจ้ะที่ยังไม่เห็นต้นอ่ะจ้ะมันขึ้นแล้วแต่มันมองไม่เห็นเลยเสียแล้วก็ผักกาดหินจ้ะอันนี้ผักชีแล้วก็ขนาฝนปลูกไว้หน่อยๆจ้ะเวลามันขึ้นแล้วฝนยังเสียเอาไปแบบไปแต้มมังอื่นนะอันนี้ผักกาดหอมเลยจ้ะบ่ฮ้อนี่ขึ้นแล้วก็ฝนปลูกไว้ปลูกไว้พร้อมกันแต่ว่าหางยังบ่ขึ้นซาก็โมมีแต่เห็ดหัวหยาดจะขึ้นก่อนนะเห็ดหัวหยาดจะกินได้น้อยๆนะเห็ดหัวหยาดดินอยู่นี่เป็นดินทงนานะจ๊ะใหญ่มันซื้อมาหลดนึงเอามาไว้ถ้าปลูกผักอย่างเดียวอันนี้ห้องฝนจ้ะเดี๋ยวฝนพาเข้าไปเบิ่งข้างในนะจ๊ะพาเบิ่งข้างนอกซื้ออันนี้บ้านป้าย้อมนะจ๊ะนี่ที่เห็นนี่คือบ้านป้าย้อมแต่ว่าหลังนี้เป็นบ้านฝนคนละหลังเลยจ้ะแต่ว่าหังบ่มีรั่วเป็นพื้นที่เดียวกันแต่บ้านคนละหลังของนี่เป็นผักสวนครัวกันจะปลูกไว้ต้นหอมกับขึ้นช่ายครัวก็มี2อันนะจ๊ะอันนี้ครัวอยู่บ้านฝนอันนั้นครัวป้าย้อมนะจ๊ะเป็นครัว2หม้องฝนเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวยังบ่ได้เก็บประชาวายังบ่ได้กินเดี๋ยวสายๆจะกินนะจ๊ะยำของไว้เฮ็ดเรียบร้อยละอันนี้ก็เป็นหม้อน้ำซุปจ้ะครัวเล็กๆอันนี้ในบ้านฝนว่ามีไผอยู่ลืมปิดตู้นี่ในบ้านห้องกว้างนะจ๊ะเดี๋ยวฝนพาไปเบิ่งห้องฝนนะทั้งนี้ห้องฝนนะจ๊ะห้องน้อยๆจะนอนคนเดียวเตียงสําหรับ1คนแล้วก็ของหลายจ้ะห้องน้อยๆแต่ว่าของหลายแน่นเอียกเลยเนี่ยจ้ะมุมที่ฝนถ่ายนะเห็นฝนนั่งอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็เสื้อผ้าแขวนเต็มเอียดจ้ะห้องน้อยๆโซฟาตู้คอมอยู่ในห้องเดียวเบิดเลยบ้านฝนติดเขาเลยจ้ะถ้ามองไปสิเห็นเขานะถ้าย่างไปฝั่งนี้สิเห็นง่ายแล้วจ้ะนี่อยู่ใกล้ๆแล้วจ้ะย่างไปบ่น่าสิบ่ถึงครึ่งกิโลจ้ะบ่ถึงครึ่งกิโลหรอกย่างไปก็ถึงแล้วหาหน่อไม้อ่ะจ้ะหาหน่อไม้ที่นี่เลยนั่นโจร